بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته เดี๋ยวอื่นใดขอบคุณชูโกตอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับที่ทำให้ผมได้พบกับพี่น้องที่นี่เป็นประจำสองเดือนหนเนาะผมนี่ถือว่าอยู่ไกลนะครับนะฮะอยู่ข้างๆรู้สึกมีความสุขนะอยู่ข้างๆสถานที่ทำงานของสำนักของท่านจุฬาราชมนตรี รู้สึกมีความสุขยังไงไม่ทราบได้ก็ดีใจทุกครั้งนะครับที่มาให้ความรู้กับพี่น้องแล้วก็วันนี้ความรู้เต็มเอียดเลยนะครับนะโอ้ผมนางเอกเลยนะกินน้ำส้ม วันนี้พูดถึงเรื่องของหนี้สินแวดหนี้สมัยสงครามโลกครั้งที่หนึ่งนะ จะของตายไปแล้วนะโอ้โหหนาวเลยนะพูดถึงเรื่องหนี้สินวันนี้ไม่นวดละอ่อนนวดหน่อยก็ได้คืนนี้เที่ยงคืนพี่น้องไปไหนป่ะครับใจล่มๆนะฮะที่ Facebook ฮะตะฮัจญุดโอ้โหอัลฮัมดุลิลลาห์อัลฮัมดุลิลลาห์นะครับเที่ยงคืนของวันนี้นะครับทาง Facebook ของมูลที่รอฟาแล้วก็ของผมเนี่ยจะมีรายการพิเศษถามตอบเกี่ยวกับเรื่องของ18บวก18ไม่ใช่84นะครับ18บวกคือพูดถึงเรื่องของปัญหาของสามีภรรยาเกี่ยวกับเรื่องของเพศสัมพันธ์หรือคนที่ยังไม่แต่งงานอยากจะถามเรื่องเกี่ยวกับเพศสำคัญในอิสลามเที่ยงคืนถึงตีสองอะไรนะฮะถามเสร็จปุ๊บตีห้าลบทิ้งเลยครับไม่ปล่อยกลางวันแสดงว่าใครไม่ฟังในช่วงกลางคืนก็ไม่ได้ฟังไม่มีแมรี่แลนด์เฟซบุ๊กของผมครับมูริทิมาเซนนะ MURWED หรือเพจของมูลนิธิลอฟานพี่น้องพิมพ์คำว่ามูลนิธิลอฟานนะครับตีหนึ่งนะเที่ยงคืนนะครับเที่ยงคืนนะครับเที่ยงคืนเที่ยงคืน 24.00 นถึง 02.00 นะภาษาบ้านๆก็คือเที่ยงคืนครับถึงตีสองนะแล้วก็อินชาอัลเลาะห์นะครับคืนนี้แหละครับคืนนี้นะคืนนี้ก็หลับก่อนนะค่อยตื่นที่หลังก็ได้หรือใครจะไม่หลับก็ไม่ว่ากันนะครับนะอินชาอัลเลาะห์หนี้สินพี่น้องทราบไหมครับว่าเรื่องการเป็นหนี้อิสลามพูดไว้เยอะมากเรานึกว่าธรรมดานะครับปรากฏว่าในยุคปัจจุบันการเป็นหนี้เพิ่มมากขึ้นเพราะเศรษฐกิจเราไม่ดีเศรษฐกิจเราไม่ดีนะครับพอเศรษฐกิจเราไม่ดีเนี่ยเราก็อาจจะไปกู้คำว่ากู้เนี่ยก็ต้องมีดอกเบี้ยฉะนั้นเรื่องดอกเบี้ยอีกเรื่องนึงประเด็นนี่เรื่องยืมของมุสลิมพี่น้องเราการยืมสตังค์คนอื่นยืมรถยืมมอเตอร์ไซค์ยืมนู่นนั่นนี่นั่นเอาไปใช้เสร็จแล้วก็มาคืนอันนี้เรียกของยืมยืมของยืมเวลาเป็นหนี้ผมเอาโฉนดไปให้พี่น้องไปให้เยียรุนก็ได้ครับเยียรุนโฉนดเนี่ยผมขอ 200,000 หมายถึงว่าเอามาก่อนนะ 200,000 เอาโฉนดเป็นประกันอันนี้แสดงว่าเป็นการยืมแต่มีสิ่งของเป็นประกันศาสนาอนุญาตหรือเยรุนขอยืมเงิน 20,000 อันนี้คือยืมเรื่องยืมไม่ต้องมีดอกเบี้ยโดยเด็ดขาดเข้าใจนะครับทีนี้พอมีการยืมมันก็มีเจ้าหนี้กับลูกหนี้ฮุกมของเจ้าหนี้กับลูกหนี้วันนี้เดี๋ยวเคลียร์นบีบอกว่านับสุนมุมินมุอัลละกตุนบิไดนิฮีวิญญาณของผู้ศรัทธาเนี่ยจะถูกแขวนด้วยกับบิไดนิฮีด้วยกับหนี้สินของเขาฮัตตายุกดออันหุจนกว่าหนี้สินของเขาจะถูกชดใช้สมัยก่อน
ในช่วงแรกของอิสลามนบีจะไม่ละหมาดให้กับบุคคลที่มีหนี้สินแล้วเสียชีวิตนึกภาพออกนะครับติดหนี้เขาไว้เสียชีวิตนบีจะไม่ละหมาดยะนาซาให้เพราะทุกคนต้องการอยากให้นบีละหมาดยะนาซาให้เพราะดุอาของท่านนบีเนี่ยมุสตะยับอัลลอฮ์รับดุอาแต่ถ้าหากว่าหนี้สินมีแล้วก็ไม่ยอมจ่ายหนี้สินหรือจ่ายไม่ครบนบีจะไม่ละหมาดให้จนกระทั่งฮัตตายุกดออันฮูจนกระทั่งญาติพี่น้องหรือใครก็ตามนั้นอาสาชดใช้หนี้ให้สังเกตเวลาละหมาดยะนาซะญาติของผู้ตายจะบอกว่าใครที่เป็นหนี้นะเจ้าหนี้เนี่ยมาติดต่อคนนั้นคนนี้คนที่เป็นลูกหนี้ก็ต้องมาติดต่อด้วยนะครับอย่าทำเนียนหลายคนทำเนียนไม่ไปคืนเขานี่ถ้าสมมุติว่าเรายืมตังในก20,000บาทในกเสียชีวิตเงิน20,000บาทกลายเป็นเงินมรดกนะครับฉะนั้นสิทธิของ20,000บาทนี้จะเป็นลูกหลานของผู้ตายภรรยาผู้ตายอันนี้หนักกว่าอีกถ้าไม่คืนเขานี่ตกลงเจ้าหนี้จากคนเดียวเป็นหลายคนทำเนียนไม่คืนเลยเดี๋ยวดูว่าอัลลอฮ์จะว่ายังไงในวันกิยามะห์ฉะนั้นคนที่มีหนี้สินต้องใช้หนี้ต้องตั้งใจใช้หนี้บางคนบอกเจ้าหนี้คนหนึ่งเนี่ยพี่น้องเล่าให้ฟังนะครับไปคือไปทวงเดือนก็แล้ว2เดือนก็แล้ว3เดือนเนี่ยเดือนที่3ก็ไปทวงไม่เยอะนะครับ 20,000 ถามบังเมื่อไหร่จะคืนเนี่ยนัดกันทุกเดือนแล้วฉันก็มาเนี่ยนัดกันว่าจะมาวันนี้มาเจอตัวแล้วโทรศัพท์อย่างเดียวไม่ซ้อพอมาถึงปั๊บเขาบอกว่าอ๋อผมมีนโยบายว่ายืมที่ไหนคืนที่นั่นแล้วไปยืมที่ไหนไปยืมที่หมู่กอโอ้ยมากะนู่นแล้วบังจะไปเมื่อไหร่ไม่มีกำหนดไอ้นี่โกงแล้วแหละเขาเรียกโกงแล้วแล้วถ้าอย่างนี้เนี่ยถือว่าไม่มีเจตนาจะใช้นี่แหละวิญญาณเวลาตายแขวนค้างตึงอยู่ประเด็นต่อมาวันนี้เรามีหนี้ใครจดเอาไว้นะครับแล้วก็เก็บไว้ในเก๊ะหรือบอกกับลูกบอกภรรยาบอกสามีบอกกับลูกป้ามะได้ยืมใครไว้จดเอาไว้เผื่อป้าตายกระทันหันจะได้ไปคืนเขาแล้วพี่น้องรู้ไหมครับว่าหลังจากเราจบชีวิตหมดสิ่งแรกที่ต้องทำคือฮะตามตัวเสี้ยก่อนไหมฮะเวลาไปบ้านใครมีใครตายเนี่ยบางทีโทรหาอิหมัมก่อนใช้หนี้ก่อนครับนี่คือสิ่งแรกที่นบีบอกว่าหลังจากคนคนหนึ่งตายมรดกยังแบ่งไม่ได้ต้องเคลียร์เรื่องหนี้เคลียร์เรื่องของกระฝันเรื่องค่าขุดหลุมอะไรอันนี้เงินผู้ตายนะครับเคลียร์เสร็จทุกอย่างปั๊บที่เหลือเป็นมรดกไม่ใช่แบ่งมรดกกันก่อนที่จะจ่ายหนี้นะครับนี่หลายคนพลาดนะนบีบอกถึงว่าค้างตึงอยู่ไม่วิญญาณยังไม่ไปไหนจนกว่าจะใช้หนี้เสร็จฉะนั้นพี่น้องผู้ศรัทธาทุกท่านเนี่ยอย่าลืมนะครับว่าเรื่องหนี้สินเนี่ยเรื่องใหญ่ประเด็นต่อมาคนที่มีหนี้แล้วไม่ยอมจ่ายหนี้อัลลอฮ์ยังไม่ให้เข้าสวรรค์โอ้อัลลอฮ์ไม่ยอมให้เข้าสวรรค์ดูหะดีษก่อนอินนัรรอยัลละซีมาตะฟีกุมกอดิยะตะบาซาอันญันนะติท่านรอซูลบอกว่ามีชายคนหนึ่งในหมู่พวกเรานี่นะครับมีบุคคลหนึ่งในหมู่พวกท่านเสียชีวิตแต่เขาถูกกักตัวไว้เอ๊ะตาบาซันอานินยันนะไม่ได้เข้าสวรรค์กักเอาไว้ก่อนมินอัจยลิดไดนี้เนื่องจากหนี้สินอัลละซีอะไลฮิที่มีที่เขาแล้วไม่ยอมจ่ายหนี้ฟังให้ดีนะครับคนที่มีหนี้แล้วไม่มีเจตนาจะจ่ายหนี้แล้วเสียชีวิตนบีบอกว่าตัวของเขาเนี่ยถูกกันเอาไว้ยังไม่ได้เข้าสวรรค์ไม่เกี่ยวกับคนที่มีหนี้
เป็นลูกหนี้แล้วประสงค์จะจ่ายหนี้แต่ตัวเองจ่ายไม่ทันจบและเสียชีวิตไม่เกี่ยวนะครับประเด็นนี้เดี๋ยวผมจะบอกตอนท้ายนะทำไมถึงไม่เกี่ยวนบีบอกต่อว่าฟะอินชิตุมฟัสดูฮูฉะนั้นหากว่าพวกท่านประสงค์ที่จะปลดปล่อยเขาใช้หนี้แทนเขาให้ทำเสียฟะอินชิตุมฟะอัสลิมูฮูอิลาอาซาบิลลาแต่ถ้าหากว่าไม่มีใครปล่อยให้เขาเป็นแบบนี้หมายถึงว่าไม่มีใครชดใช้หนี้ให้เขานบีบอกว่าอิลาอาซาบิลลาเขาจะต้องเผชิญประสบกับการลงโทษในนรกใครบอกว่าการเป็นหนี้ไม่สำคัญนะใครบอกว่ามีหนี้ฉันไม่จ่ายหรอกเดี๋ยวเขาก็มาอัพให้เอ้าไอ้นี่ตะกะไหนเนี่ยมีพี่น้องคนหนึ่งโทรมาบอกอาจารย์ผมเนี่ยเป็นเจ้าหนี้ผมไปทวงลูกหนี้ลูกหนี้บอกกับผมบอกว่าวันกิยามะห์เจอกันเอ้าเฮ้ยไอ้คำพูดเนี่ยเขาบอกอาจารย์ผมต้องพูดไม่ใช่เหรอคำว่ากิยามะห์เจอกันเนี่ยคือเจ้าหนี้ต้องพูดเพราะว่าแกเนี่ยไม่ยอมจ่ายแกฟันธงเลยว่าไม่จ่ายฉันพี่น้องนี่คือสิ่งที่นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกกับเรานะครับคนที่มีหนี้แล้วไม่ยอมชดใช้หนี้ตั้งใจจะไม่ใช้อัลเลาะห์จะกักเขาไว้ไม่ให้เข้าสวรรค์จนกว่า1มีคนจ่ายแทนให้2เจ้าหนี้ฮาลาลให้ฉะนั้นวันอีดนั่งอยู่ที่สุเราอติสุเราดารุลอาบิดีนใช่ป่ะเนี่ยสุเราไหนก็ตามมุศัลลาไหนก็ตามคุตบะห์เสร็จมาสลามเหล่านี้มาอัฟนะถามก่อนมาอัฟเรื่องอะไรคุยให้เคลียร์ก่อนอ๋อวันนั้นจักรยานหน้าบ้านนี้ฝีมือหนูเองไอ้จักรยานที่หายเนี่ยฝีมือหนูเฮ้ยบอกด้วยสิขอมาอัฟเรื่องอะไรเห็นไหมเมื่อว่าโอ้ยมีคนหนึ่งเจอที่นครผมเด็กวัยรุ่นเลยนะหนุ่มจานขอมาอัฟผมถามมาอัฟเรื่องอะไรโอ้ยด่าจานไว้เยอะ อันนี้เขาเรียกคนกล้าหาญเนี่ยลูกผู้ชายอันนี้กล้าขอกล้าให้ครับคือผมไม่ถามฮะนี่ให้พวกผมบอกผมมาอัฟให้คืออันนี้คือลูกผู้ชายนะครับโอ้เล่นจานไว้เยอะเลยอ่ะมาขอมาอัพผมมาอัพให้เมื่อคืนไปบรรยายที่ซอยมหาไทย25พูดถึงเรื่องของที่ดินขายที่ดิน11ล้านจะได้จ่ายสกาเท่าไหร่ปุ๊บปั๊บแล้วมันมีถามเลยไปว่ามันมีเรื่องของเป็นละเมิดก็คืออะไรหลักหินเดินได้หลักหินเนี่ยเดินได้ตื่นมาเนี่ย3นึกว่าละหมาดตะฮัจญุดเปล่าวะลงมาย้ายหลักหินที่เรามันน้อย20ไร่มันน้อยขออีกพี่น้องหลายคนสมัยก่อนเขาอามานะไงปากก็ถือว่าเป็นอามานะพอรุ่นหลานไปวัดใหม่อัลลอฮุอักบัรเป็นไร่ๆนะครับที่เขาโกงไปไม่ใช่ที่เขาใช้ประโยชน์ไปโดยไม่บอกเราแล้วสมัยก่อนที่นามันไม่ใช่กระแตะเดียวนะฮะไม่ใช่ไร่เดียวนะมันยาวนู่นนะสุดลูกหูลูกตานะนี่คือสิทธิถ้าเราเตาบ้าตัวพี่น้องฟังให้ดีตะกี้อาจารย์วันนี้อาจารย์อะไรนะสนิทกันมากเลยเนี่ยอาจารย์กรชุโกสนิทกันมากเลยเนี่ย สนิทกันมากเลยพูดมาเท่าไหร่ไม่จำอันนี้หน่อยได้ไหมฮักกุลลอฮ์กับฮักกุลอาดัมเนี่ยต่างกันฮักกุลลอฮ์ระหว่างเรากับอัลลอฮ์เขาเรียกฮักกุลลอฮ์ผมเนี่ยดื่มเหล้าวันนี้เลิกละดื่มเหล้าเตาบ้าตัวเสียใจร้องไห้ด้วยดีไม่เอาแล้วยาอัลลอฮ์ฉันผิดไปแล้ว2เลิกดื่มเหล้าโดยเด็ดขาด3จะต้องไม่หวนกลับไปดื่มเหล้าอีกใครเตาบ้า3ข้อนี้อัลลอฮ์รับการเตาบ้าแต่ถ้าเป็นฮักกุลอาดัมระหว่างมนุษย์กับมนุษย์ด้วยกันทํา3ข้อนี้แล้ว1เสียใจ2จะเลิกคดโกงหลอกคนอื่น3จะต้องไม่กลับไปคดโกงหลอกคนอื่นอีกไม่พอนะครับต้องเอาสิทธิที่ไปหลอกคนอื่นมาไปคืน
ไปโกงเขาเอาไปคืนย้ายหลักหินย้ายกลับต้องย้ายกลับนะครับแล้วขอมาอัฟเขาถ้าเขาไม่มาอัฟนี่เรื่องเขาด้วยนะแต่หลักหินต้องย้ายคืนก่อนพี่น้องเห็นอย่างนี้คือเรื่องใหญ่นี่เขาเรียกฮักกุลลอแล้วก็ฮักกุลอาดัมฉะนั้นเวลาเป็นฮักกุลอาดัมเนี่ยต้องไปขอมาอัฟจากเขาไม่พอต้องเอาสิทธิไปคืนเขาด้วยหลายคนเป็นพี่น้องคานตามกันมาแล้วก็โกงที่มรดกส่วนใหญ่นะไอ้บังนะหรือคนโตเนี่ยก็จะคุมนะแล้วก็อ่ะแกเอาไปเท่านี้แกไปเนี่ยของเราได้เยอะหน่อยเนี่ยระวังเราตายไปรุ่นหลานนั่นเขาเรียกว่าบาปซ้ำซากซ้ำซ้อนน่ะพี่น้องทำไมของไม่ใช่ของเราทำไมอยากได้อะครับของที่มันไม่ใช่ของเราทำไมอยากได้เออชัยฏอนนี่มันเก่งนะครับเห็นเขากลับรถป้ายแดงมาสงสัยยาค้ายาบ้าเอ้านี่เราพี่น้องแล้วเชื่อไหมตะกี้ยังคุยกับอาจารย์ชูโกตเลยรู้ไหมว่างานแต่งงานเป็นเทศกาลแห่งการดินทามากที่สุดใช่ปะเข้าไปในงานไปเจอเจ้าบ่าวเจ้าสาวเห็นสมกันเลยเจ้าบ่าวหน้ายังไงชัยฏอนเพิ่งตื่นนอนไปยุ่งอะไรเขาเนี่ยอันนี้เราเอาใหม่ได้ไหมว่าไม่ยุ่งเรื่องชาวบ้านนะชีวิตเราจะปลอดโปร่งนะพี่น้องรู้ไหมว่าคนสมัยก่อนหรือคนต่างจังหวัดเนี่ยผมเพิ่งไปปลายมาไปเชียงใหม่ไปบรรยายอะเนาะผมชอบลีลาภาษาเชียงใหม่เนาะเปิ้นอะไรนะตัวมาจังไหนก็เจ้าอะไรอย่างเงี้ยมันสำนวนเขาเนิบๆนะครับแต่ถ้าเป็นคนใต้ไหนหลาดไปไหนไปตลาดรู้เรื่องเลยสั้นๆขนาดรถไฟสวนกันนะฮะอีกคนลงใต้อีกคนขึ้นกรุงเทพไหนก๊อกในใหญ่โอ้นี่สำเนียงใช่เลยนะผมนี่คอทองแดงนะพูดตายไหนก๊อกก๊อกนี่ไม่ใช่ไปบางกอกนะฮะหัวไปชนกับสะพานน็อกเลยนะโผล่หัวมาเยอะหน่อยสิทธิของคนอื่นอย่าไปล่วงละเมิดนี่สำคัญมากๆอย่าว่าแต่ทรัพย์สินแม้กระทั่งเกียรติของเขาศาสนายังไม่ให้ละเมิดใครบอกคนที่ดีที่สุดบนโลกดุนยานี้บอกพี่น้องยิ่งเรียนศาสนาเนี่ยยิ่งฟังทุกเสาต้องเปลี่ยนแปลงนะครับยิ่งฟังศาสนายิ่งรักพี่น้องยิ่งฟังศาสนายิ่งไม่นินทายิ่งฟังศาสนายิ่งนอบน้อมถ่อมตนนี่อิสลามสอนแต่ถ้าฟังศาสนาแล้ว10ปีก็แล้ว20ปีก็แล้วยังเหมือนเดิมอันนี้แสดงว่าศาสนายังไม่เข้าที่หัวใจเราไปเหมือนมาเหมือนไปเนี่ยโบราณว่าไปเหมือนมาเหมือนไปเนี่ยบาลาตูเซมเท่ากันนบีบอกว่าสิทธิของเขาเนี่ยอย่าไปละเมิดฉะนั้นวันที่เรานั่งเศร้านะพี่น้องแล้วบอกกับเจ้าหนี้ว่าขอยืมเงินเพื่อทำนั่นทำนี่นั่งเศร้าน้ำตาไหลแต่วันที่ต้องคืนเขาทำไมไม่รีบคืนทำไมไม่รีบจ่ายดูนะตะกี้นบีบอกว่าคนที่ไปยืมเงินเขาแล้วไม่ใช้อัลลอฮ์กั้นไว้ก่อนอย่าเพิ่งเข้าสวรรค์จนกว่าจะมีคนใช้ให้แม้ว่าคนผู้นั้นจะตายชะฮีดก็ตามพี่น้องฟังผมไม่ผิดนะครับเพราะคนที่ดีที่สุดบนโลกดุนยานี้บอกเอาไว้อ้าวดูยุฟารูลิชะฮีดีกุลุซัมบินอิลลัดไดนะมุสลิมบันทึกอิหม่ามมุสลิมบันทึกผมนี่ทำเตือนฉันเตือนเธอนี่ตอนนี้ได้มา200หะดีษละจะแจกในเดือนรอมฎอนเนาะพี่น้องที่ร่วมบริจาค 1,000 บาทจะได้1เล่มนะครับหนาประมาณ500หน้านะครับพี่น้องเปิดอ่านทุกวันเนาะในเดือนรอมฎอนอินชาอัลเลาะห์พี่น้องดูอาให้ด้วยให้เสร็จผมจะให้เสร็จในเดือนรอมฎอนและพี่น้องที่ร่วมมาบริจาค 1,000 บาทจะได้หนังสือเล่มนี้หะดีษมากกว่า200หะดีษและมีคำอธิบายทุกบาปของชะฮีดนั้นได้รับการยกโทษอั
เอาใหม่ก่อนคนตายชะฮีดหมายถึงอะไรครับนะเอาไม่ต้องสมัยนบีก็ได้ใกล้ๆเนี้ยสมมุติว่าโลหิตยารบกับพม่าทหารพม่าในนามศาสนาใช่มั้ยแล้วพี่น้องโรฮิงญาที่ออกรบแล้วก็ตายในสนามรบอันนี้เรียกตายชะฮีดเงื่อนไขการตายชะฮีดก็คือการที่เราต่อสู้กับศัตรูของอิสลามฟังให้ดีนะในนามศาสนาและตายในสนามรบไม่ใช่กลับมาตายที่บ้านคนตายชะฮีดนั้นอยู่สวรรค์ชั้นฟิรดาวส์อยู่กับบรรดาอัมบียะบรรดานบีและบรรดาชูฮาดางั้นเวลาจะขอดุอานบีบอกให้ขอสวรรค์ชั้นฟิรดาวส์นะจะได้ไปคุยกับนบีอาดัมจะได้ไปคุยกับนบีอิสมาอีลจะโอ้ยสุขมากนะนบีบอกเวลาขอสวรรค์ชั้นฟิรดาวส์คนที่ตายชะฮีดอยู่ชั้นฟิรดาวร่วมกับชั้นเดียวกับบรรดาอัมบียะบรรดานบีแต่คนที่ตายชะฮีดมีหนี้สินยังไม่ได้เข้าสวรรค์จนกว่าจะหมดหนี้สินจนกว่าคนที่มีชีวิตใช้หนี้ให้หรือเจ้าหนี้หาล้านให้ฉะนั้นการไม่มีหนี้เนี่ยเป็นลาภอันประเสริฐนะเป็นลาภอันประเสริฐฉะนั้นแต่ถ้าเรามีหนี้ด้วยความจำเป็นต้องใช้หนี้เขาตั้งใจใช้หนี้ให้ดีนะครับประเด็นต่อมาประเด็นต่อมาก็คือว่าเจ้าหนี้ควรที่จะผ่อนปลนกับลูกหนี้ด้วยที่นั่งอยู่นี่หลายคนน่าจะเป็นเจ้าหนี้เนาะดูรูปทรงมวลสารแล้วนะมีตังค์ทั้งนั้นนะครับไม่ค่อยเป็นลูกหนี้เขาเนี่ยเนี่ยดูแล้วเป็นเจ้าหนี้หมดนบีบอกว่ากานะขอยกอายะห์กุรอานก่อนนะครับวะอิงกานาซูอุสรอตินฟานาซิรอตุนอีลามัยซะเราะถ้าหากลูกหนี้ของสู่เจ้าอยู่ในภาวะคับขันจงผ่อนปลนให้แก่เขาจนกว่าสถานการณ์ของเขาจะดีขึ้นนี่อัลลอฮ์บอกคนที่เป็นเจ้าหนี้เอาแหละลูกหนี้เนี่ยรู้แล้วว่าแกไม่จ่ายหนี้เนี่ยนะแกไม่ได้เข้าสวรรค์แต่เจ้าหนี้ผ่อนปลนอ้าวไหนๆก็ตายแล้วทิ้งลูกไว้เยอะฉันหาล้านให้หาล้านให้มีมุสลิมคนหนึ่งโทรมาหาผมบอกอาจารย์มีคนยืมไป 500,000สามปีแล้วยังไม่คืนยังไงเนี่ยผมบอกใครยืมล่ะพี่ชายตัวเอง300,000ถามว่าหนูจะยกให้เขาได้ไหมผมถามว่าบ้านหนูอยู่ไหนเนี่ยใจดีเหลือเกินจะไปยืมบ้างอันนี้แซวเขานะครับผมบอกว่ายกนี้ให้ได้นี่อัลลอฮ์บอกคนที่ดีที่สุดเวลาทะเลาะกับใครคนที่ดีที่สุดคือคนที่ไปของ้อก่อนนะอันเนี้ยคือคนที่ดีที่สุดเจ้าหนี้ที่ดีที่สุดเจ้าหนี้รู้ว่าเขาเนี่ยอยากจะให้แต่ว่ามันไม่บางคนหาเช้ากินค่ำเนาะบางคนหาค่ำไปกินเช้าบางคนหาค่ำไม่ได้ไปกินเช้าอีกวันหนึ่งเยอะครับเยอะทีนี้ถ้าเราผ่อนปลนจนกว่าสถานการณ์เขาดีขึ้นอ่ะแล้วเขาก็มาให้เราอัลฮัมดุลิลละห์หรือเรายกหนี้ให้เขาเลยเดี๋ยวผมแวะหน่อยมีพี่น้องถามบอกอาจารย์เขาเนี่ยติดหนี้หนูเนี่ย 20,000 แล้วหนูมีสกาด 20,000 จะให้เขาได้ไหมโดยยกหนี้ให้เลยคำถามนี้อาจจะดูเบาๆนะครับคำตอบไม่ใช่ที่อย่างที่เราคิดเนาะเอาใหม่การจ่ายสกาดต้องมีผู้ให้และผู้รับใช่ปะถ้ามีผู้ให้อย่างเดียวไม่มีผู้รับไม่ถือว่าเป็นฮุกมจ่ายสกาดในวันกิยามะห์นบีบอกว่าคนทั่วไปจะทำไมครับจะปฏิเสธรับสกาดผมอ่านในโพสต์หนึ่งบอกว่าใกล้วันสิ้นโลกแล้วเศรษฐกิจฝืดเคืองนะฮะอันนี้โกหกเพราะใกล้ๆวันสิ้นโลกคนจะมีสตังค์จนกระทั่งว่าเอาสกาดไปให้เขาบอกอัลลอฮ์มาทำไมเนี่ยตังค์ฉันเยอะแยะเลยในบ้านไม่มีใครรับเพราะคนจะสุขสนุกสนานอยู่กับความสุขบนโลกดุนยาจนกระทั่งนบีบอกว่าเรากาตัน
รอกะอัตไตนี่สองรอกะอัตคอยรุนมินฮาวามาฟีฮาดีกว่าสิ่งที่อยู่ในโลกดุนยานี้และโลกดุนยาทั้งหมดหมายรวมว่าคนสมัยก่อนจะสิ้นโลกเนี่ยละหมาดสองรอกะอัตยังไม่มีใครเอาเลยเพราะคนยุ่งอยู่กับกอดกับทรัพย์สินไทแม่น้ำไทฟีอะไรไทกิสยูเฟติสเลยเนี่ยมันจะมีทองคำที่โผล่ออกมาอุลามาอธิบายบอกว่าเป็นทองคำซะฮับเนี่ยคือทองคำจริงๆหรือเป็นน้ำมันที่มีคุณค่าออกมาแล้วจะมีคน100คนเข้าไปแย่งเหลือคนเดียวฆ่ากันตายหมดนะครับเหลือคนเดียวแสดงว่าในวันกิยามะฮ์นี่วันที่น่ากลัวมากเพราะอัลลอฮ์ให้ตะคูตายไปแต่คน2คนเหลือแต่คนที่ไม่ใช่ตะคูแล้วก็อ้างตัวเองว่าเป็นตะคูแล้วก็สอนชาวบ้านแบบหลงๆตัวเองก็หลงทำให้คนอื่นหลงอีกนี่สภาพวันสิ้นโลกฉะนั้นใกล้ๆวันสิ้นโลกคนจะรวยหมดเลยไม่มีใครรับซะกาตฉะนั้นเวลาเราให้ซะกาตใครต้องมีคนรับนี่ฮุกกลมซะกาตถึงจะถือว่าบรรลุเป้าหมายทีนี้ในกอเนี่ยติดเงินเรา 20,000 เราจะเอาซะกาตไปให้เขาโดยยกหนี้ไปบอกว่าในกอยกหนี้ให้นะเป็นซะกาตอันนี้ไม่ได้ต้องเอาเงิน 20,000 ไปให้เจ้าลูกหนี้ซะส่วนลูกหนี้เขาทำเฉยนั่งแล้วเจ้าลูกหนี้ถามอ้าวแล้วเราไม่กลับอ่ะคือไปบังคับให้ลูกหนี้มาจ่ายสกาดเราได้ป่ะก็ยังไม่ได้อีกเห็นยังฉะนั้นต้องคนละประเด็นหนี้ส่วนหนี้สกาดไปให้เขาส่วนเขาจะไปทำอะไรเขาอาจจะสำคัญกว่าคือถ้าไม่ไปจ่ายเงินเดือนลูกขอโทษจ่ายที่โรงเรียนของลูกต้องถูกไล่ออกเขาก็ต้องไปจ่ายก่อนเห็นยังนี่อีกคำถามหนึ่งอาจารย์คะอิฉันเนี่ยมีคนให้ไปอุมเราะห์ตอนนี้กับตีเซซะ 60,000 65,000 แต่ฉันมีหนี้อิฉันจะทำยังไงผมบอกว่าให้ไปแจ้งเจ้าหนี้ก่อนบอกเจ้าหนี้คะเนี่ยมีคนเอาเงินมาให้ฉันไปอุมเราะห์นะไม่ใช่เดี๋ยวมาหาว่าเป็นเงินฉันไม่ใช่เดี๋ยวเอ๊ะแกไปอุมเราะห์ได้เงินต้องเป็นแสนน่ะต้องมีเงินติดกระเป๋าอีกเนี่ยแล้วหนี้ 20,000-30,000 ทำไมไม่ใช่อันนี้เขาออกให้ทั้งหมดต้องบอกเจ้าหนี้เจ้าหนี้จะได้ไม่ทำไมครับเข้าใจเราผิดเข้าใจนะการตาจิรุนมีพ่อค้าคนหนึ่งเนี่ยให้ผู้อื่นเนี่ยยืมเงินฟาอิดาระอามุอซิรอนแต่เห็นแล้วว่าลูกหนี้คนนี้สบรอสบาแล้วแย่มากนะฮะภาษาอะไรก็ไม่รู้นะฟังเข้ามาอีกทีสบรอสบาแล้วเนี่ยแย่มากเนี่ยภาษาน้องจอกมั้งฮะอดโอยแต่ยาวาซูอันหูละอันนัลลอไอยะตยาวาซะอันนานะครับนบีบอกว่าแล้วเขาก็บอกกับคนเนี้ยนะบอกกับคนที่เป็นลูกหนี้นะเป็นเจ้าหนี้เนี่ยยกหนี้ให้เขาเถอะนะยกหนี้ให้เขาเถอะละอัลลอฮ์หวังว่าอัลลอฮ์เนี่ยจะทำไมครับหวังว่าอัลลอฮ์นั้นจะผ่อนปลนให้แก่เขาอัลลอฮ์จะยกโทษให้แก่เขาในวันกิยามะฮ์งั้นใครมีหนี้นะสุดท้ายอันนี้หมายถึงว่าลูกหนี้ที่ใช้ดีนะแต่เขาแย่แต่ประเภทลูกหนี้ที่มาบอกกับเราบอกว่าวันกิยามะฮ์เจอกันเนี่ยแล้วแต่พี่น้องจะยกหนี้ให้หรือไม่ยกแล้วแต่พี่น้องแล้วกันนบีบอก3ประการนี่คน3ประการที่อัลลอฮ์ไม่มองหน้าไม่คุยด้วยวะยุซักกีฮิมแล้วไม่ทำให้เขาบริสุทธิ์ไม่มองหน้าไม่คุยด้วยแล้วทำให้เขานั้นไม่บริสุทธิ์มีบุคคล3ประเภทมันไม่เกี่ยวเรื่องนี้ไม่ต้องรู้ก็ได้เนาะฮะไหนๆมาแล้วเนาะ1กีลาวะกอละคนนั้นว่าคนนี้ว่าอย่านะพี่น้องนี่อัลเลาะห์จะไม่มองหน้าในวันกิยามะฮ์เนี่ยนี่เนี่ยเขาว่านี้ใครว่าอ๋อเขาว่าใครล่ะอ๋อเขาว่าใครล่ะอ๋อเนี่ยใครเขาเนี่ยกีลาวะกอละคนนั้นว่าคนนี้ว่าอย่านะพี่น้องอย่าเป็นคนไปอ้างแบบนี้นะเนี่ยอยู่นี่เขาว่าเนี่ยเขาว่านี่ใหญ่เลยใส่ใหญ่เลยใครว่าไม่รู้นะเอา
อัลลอฮ์จะไม่มองไม่คุยด้วยไม่ทำให้เขาบริสุทธิ์ในวันกิยามะห์สองอิดออะตุนมานฟุ่มเฟือยในการใช้จ่ายรถเนี่ยมีอยู่แล้วก็สองคันละได้ละซื้อเป็นสิบคันตั้งเอาไว้คนบ้านป้าที่ไหนขับทีสิบคันเลยอ๋อเก็บไว้ดูประดับบารมีอ้าวงั้นก็ตอบกับอัลลอฮ์อิดออะฟุนมานอิดออะตุนมานใช้จ่ายทรัพย์ฟุ่มเฟือยแต่ถ้าเป็นเรื่องซะกาตขอโทษเป็นเรื่องซอดาเกาะห์เอาเลยจ่ายไปทุกวันได้เลยซอดาเกาะห์เนี่ยแต่ถ้าเป็นเรื่องอื่นที่มันใช้จ่ายไม่รู้เรื่องเนี่ยอิดออะตุนมานคนที่สูบบุหรี่เนี่ยฮารอมถูกไหมสตังค์ที่ไปซื้ออีดออาตุนมานอุลามาพูดเลยนะครับฟุ่มเฟือยวันละซองสมมุติซองเท่าไหร่สมมุติซองละ100บาทเดือนเท่าไหร่ปีเท่าไหร่ถ้าสมมุติว่าเอาแบงค์100บาทมาเผากับสูบบุหรี่มะนาบะละตูเหมือนกันเหมือนกันเซมๆครับเหมือนกันเลยเอาแบงค์100มาเผากับซื้อบุหรี่มาเผาเหมือนกันซื้อบุหรี่มาเผานี่นะครับร่างกายแย่ด้วยกินของฮารอมบริโภคของฮารอมด้วยแต่ถ้าเอาเงินมาเผาถ้าตำรวจเห็นโดนจับแค่นั้นเองแต่นี่ร่างกายด้วยอะไรด้วยนบีถึงบอกว่าเราเนี่ยมันมีข้อที่3เนี่ยตะกี้กีลาวะกอล่ะแล้วก็อิดออะตุนมานอ้าวแล้วก็อะไรอีกเรื่องนึงลืมเลย TikTok TikTok เราจะจำได้ เดี๋ยวผมกลับไปสู่อ๋อตะกี้ยังนึกออกอยู่เลยเนี่ยดูดิชีวิต TikTok TikTok อ่ะอินชาอัลลอฮ์ TikTok TikTokTikTok ก็ไม่อยู่อิดออะตุนมานฟุ่มเฟือยกีลาวะกอล่าแล้วก็อิดออะตุนมานอัลลอฮ์ชีวิตอ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวผมเดี๋ยวค่อยออกนะเดี๋ยวค่อยออกไปบอกที่ติ๊กเหรอTikTok TikTok เดี๋ยวได้ครับอินชาอัลลอฮ์ไม่ได้นะโอ้โหไม่อยู่อย่างนี้เดี๋ยวพี่น้องค้างตึงนะฮะTikTok TikTok มีคนเรียนแบบด้วยนะฮะมีลูกคู่มีนี่นะครับเจอแล้ววากัสรอตันสุอานถามเยอะถามแบบไม่ต้องการปฏิบัติอะถามไว้ก่อนเหมือนพวกยิวถามอะพวกยิวถามว่าไงอัลลอฮ์ให้เชือดวัวยาอัลลอฮ์วัวสีอะไรพอรู้สีถามอัลลอฮ์ต่อเพศอะไรพออัลลอฮ์บอกเพศถามว่ามีเขาไหมสิ่งเหล่านี้เนี่ยคือสิ่งที่นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกเรานะครับว่า3ประการที่เราคิดว่าเป็นเรื่องเล็กๆแต่อัลลอฮ์เป็นเรื่องใหญ่ณที่อัลลอฮ์เป็นเรื่องใหญ่นะครับเหมือนกับเรื่องของหนี้สินนะครับเราคิดว่าเป็นเรื่องเล็กๆแต่ไม่นะครับแต่เป็นเรื่องใหญ่ณที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอ่ะประการต่อมาประการสุดท้ายเดี๋ยวจะให้ถามมารยาทของลูกหนี้ตะกี้มารยาทของเจ้าหนี้ก็ถ้าลดหนี้ให้ก็ลดยกหนี้ให้ก็ยกหนี้สินคนที่เป็นลูกหนี้มารยาทก็คือ1ต้องตั้งใจใช้หนี้ครับมารยาทของลูกหนี้นะตั้งใจใช้หนี้มันอากอซาอัมวาลันนาสยูรีดูอาดาอาฮาผู้ใดก็ตามเอาทรัพย์สินของผู้อื่นมาโดยตั้งใจจะใช้คืนนบีว่าเราไปเอาทรัพย์สินของคนอื่นมาตั้งใจจะใช้คืนว่ามันอากอซาฮายูรีดูอิตลาก็ฮาอิตลาฟะฮาและใครก็ตามนะเอาใหม่นะ
ใครที่ไปยืมเงินชาวบ้านมาคนอื่นมาอยู่รีดูอาดาอาหาและตั้งใจจะใช้คืนอัดดัลลอฮุอันฮุอัลลอฮ์จะทำให้เขามีโอกาสใช้คืนคนอื่นอัลลอฮ์นะอัลลอฮ์เนี่ยจะชดใช้ให้เขาด้วยการที่ให้เขามีโอกาสได้ชดใช้แต่ถ้าสมมุติว่าเขาตายโดยขณะที่กำลังชดใช้อยู่ไม่มีเจตนาโกงแต่ตายก่อนเขาก็จะไม่มีความผิดเพราะประหนึ่งว่าอัลลอฮ์ชดใช้แทนแล้วเนี่ยอุลามะอธิบายอย่างนั้นด้วยหรืออีกนัยยะหนึ่งก็คือคนที่เจตนาจะมีหนี้และจะใช้หนี้อัลลอฮ์จะให้หนทางเขามีสตังไปใช้หนี้เขาลองดูนะครับพี่น้องคนที่เป็นหนี้แล้วตั้งใจเจตนาจะไปใช้หนี้เนี่ยได้คืนวะมันอาคอซะยูรีดูอิตลาก็อิตลาฟะฮาและใครก็ตามที่ยืมทรัพย์สินของคนอื่นมาโดยมีเจตนาว่าไม่ใช้คืนอัตลาฟะฮูอัตลาฟะฮุลลอฮูอัลลอฮ์จะทำให้เขาหายนะคนที่ยืมคนอื่นมาไปยืมคนนั้นไปยืมคนนี้เปลี่ยนหน้าผ่าตัดหน้าเปลี่ยนชื่อเห็นไหมในข่าวเห็นไหมในข่าวอะล่าสุดนี่อะไรครับล่าสุดนี่ใครอะไรมณีใช่ปะน่ามณีเป็นไงในเฟซบอกว่ามีพระรูปหนึ่งให้คุณมณีเนี่ยยืมหลายล้านแต่พระรูปนี้อภัยให้พระคนนี้ชื่อว่าพระอภัยมณีนะฮะฉะนั้นใครมีหนี้ตั้งใจใช้หนี้อัลฮัมดุลิลละห์นะนี่มารยาทของลูกหนี้นะ2ต้องรีบเร่งชดใช้หนี้ไม่ผัดผ่อนไม่อ้อยอิงมาตรุนก่อนนี้นบีบอกว่าการผัดผ่อนชักช้านะครับของผู้ที่มีความสามารถใช้หนี้ซุลมุนถือว่าอธรรมอิหม่ามมุสลิมบันทึกโอ้โหพี่น้องหะดีษอย่างนี้พวกเราไม่ค่อยได้ยินเอางี้ผมมีตังค์ผมเป็นลูกหนี้พี่น้องผมยืมมา 20,000 บาทแต่ผมมีอยู่ 5,000 บาท 5,000 บาทนี่คือเหลือนะที่เหลือเนี่ยใช้จ่ายในเดือนนี้พอ 5,000 บาทผมรีบไปคืนแบบนี้เนี่ยอัลลอฮ์จะให้เราหมดหนี้เร็วแต่ถ้า 5,000 บาทนี้ไม่รีบคืนอัลลอฮ์บอกว่าลูกหนี้คนนี้ซุลมุนอธรรมอิสลามนี่สุดยอดเลยครับสอนทุกเรื่องนบีมา23ปีนบีไม่ได้สอนเรื่องละหมาดอย่างเดียวนบีไม่ได้สอนเรื่องเดียววันนี้เราสอนบางทีเราสอนอยู่เรื่องเดียว3วัน7วันเมาลิดไม่เบื่อพี่น้องเบื่อไหมเออแล้ววันนี้ก็ยังพูดอยู่เขารู้กันหมดแล้วล่ะเพียงแต่ว่าเขาอยากเปลี่ยนได้ยังไม่ได้เอ้าขอดูอาให้เขากระตุ้นเขาแต่เรื่องนี้เขารู้หมดแล้วและคนก็ทำน้อยลงแม้กระทั่งเรื่องลอยกระทงเมื่อผ่านมาเป็นไงเห็นไหมพอเอาเข้าจริงๆเนี่ยการลอยกระทงนักวิชาการของคนพุทธเองก็บอกว่าไม่ใช่ประเพณีไทยนางนพมาศไม่มีในประวัติศาสตร์นะเขาอุปโลกขึ้นมาเขาก็พูดกันในเฟซกันเยอะแยะเดี๋ยวมันก็หมดอะไรที่ถ้ามันเป็นทองคำแท้หรือว่าเป็นเพชรมันอยู่ในโคนตมมันก็ยังคงเป็นเพชรอยู่นะเราพูดเรื่องพวกนี้มานานจนเราดูเหมือนว่าจะแกะไม่ออกจากชีวิตทั้งที่ทุกคนรู้แล้ว3วัน7วันนู่นอยู่ข้างหลังพี่น้องนู่นวัดอะไรเนี่ยจัญญาวาสเหรอเป็นเรื่องของเขาใช่ป่ะลอยกระทงไม่ต้องพูดเรื่องเขาเรื่องเขาแต่เรื่องแบบนี้เนี่ยคนที่เป็นลูกหนี้แล้วอิดออดมีตังจะใช้ก็ไม่ใช้อันนี้เรียกว่าซุลมุนอธรรมต่อเจ้าหนี้อธรรมต่อเจ้าหนี้ไงเขาเป็นลูกหนี้อาธรรมต่อเจ้าหนี้อันเนื่องจากว่ามีสตังค์แล้วไม่ยอมใช้คืนมันขี้เหนียวไม่ได้อะก็ตัวเองเวลาไปขอยืมเขาโอ้โหเห็นหน้าเลยอยากให้ควักตังค์ให้เคยเห็นไหมโอ้ยมาเห็นหน้านี่เห็นตาแดงร้องไห้อยากควักตังค์ให้เลยอะวันนั้นแหละเวลาไปคืนแบบภาคภูมิใจนะแล้วอัลลอฮ์จะเพิ่มพูนริซกีนะ
ประการต่อมาประการสุดท้ายนะครับลูกหนี้จะต้องขอดุอาผมก็ยืมหยิบหนังสือดุอามาอ่ะดุอาเนี่ยมี2บทเอาทีละบทนะครับดุอาบทแรกอัลลอฮ์นบีให้กล่าวว่าอัลลอฮุมมะอินนีอูซุบิกะมินัลฮัมนีวัลฮะซะนีวัลอัจซีวัลกะซะลีวัลจุบนีวัลบุคลีวัดดอนีวะดอลอินไดนีวะกอลาบะติริยาลนบีบอกว่าให้เราขอดุอาว่าโอ้อัลลอฮ์แท้จริงพระองค์ขอความคุ้มครองต่อพระองค์ให้พ้นจากความกังวลใจความเศร้าโศกความอ่อนแอความเกียจคร้านความขี้เหนียวความตนีขี้ขาดนะครับแล้วก็ตนีและอะไรครับวะดอลาอินไดนีและการมีหนี้สินล้นพ้นตัวให้ขอดุอาและการถูกกดขี่ข่มเหงจากผู้อธรรมให้ขอดุอาอีกดุอาบทหนึ่งอันนี้ดุอาบทนี้พี่น้องน่าจะคุ้นมากกว่าดุอาข้างต้นอัลลอฮุมักฟินีบิฮาลาลิกะอันฮารอมิกะโอ้อัลลอฮ์ขอพระองค์ทรงให้มีความรู้สึกพอเพียงกับสิ่งที่พระองค์ทรงอนุมัติด้วยเถิดวากนินีบิฟัดลิกะอัมมันซีวากะเพื่อที่จะทำให้ไม่ต้องแสวงหาสิ่งที่ฮารอมเราขอดุอาต่ออัลลอฮ์ให้แสวงหาสิ่งที่ฮาลาลโดยไม่ต้องหาสิ่งที่ฮารอมบางครั้งไปกู้เขาก็ต้องมีดอกเบี้ยขอดุอาต่ออัลเลาะห์ให้พ้นจากสิ่งเหล่านี้และขอดุอาต่อพระอัลเลาะห์ทรงให้เรามั่นคงด้วยการโปรดปรานของพระองค์โดยที่เราไม่ต้องพึ่งพาผู้อื่นอัมมันซีวากะยาอัลเลาะห์ขอให้ฉันอย่าไปพึ่งคนอื่นก็คืออย่าไปยืมสตังค์คนอื่นและขอให้เรามีชีวิตที่ทําแต่สิ่งที่ฮาลาลหาริสกีที่ฮาลาลโดยที่เราไม่ไปหาริสกีที่ฮารอมจำได้ไหมครับข่าวหนึ่งที่มุสลิมะนั่งคุมฮิญาบแล้วก็สามีก็มีหนวดมีเขานะนั่งที่โรงพักนั่งก้มหน้าทั้งคู่นะครับเพราะตัวเองรับจ้างขนยาเสพติดเขาให้เท่าไหร่นะ 30,000 เองไม่ใช่เหรอทำไมขายตัวขนาดนี้นะขายความเป็นมุสลิมไม่ใช่ภาพตัวเองเสียหายคุมฮิญาบนะครับความเสียหายก็คือความเป็นมุสลิมอิสลามไม่เสียหายแต่ความเป็นมุสลิมเนี่ยเสียหายนั่นน่ะมากกว่าที่ตัวเองจะได้ค่าจ้างทำไมทำลายเกียรติความเป็นมุสลิมได้ขนาดนี้ทีนั้นขอดุอานะเอางี้ที่นั่งอยู่เนี่ยใครจนกว่านบียกมือหน่อยได้ไหมท่านหญิงไอชารายงานบอกว่ามานัสตาวกิดูบินารินพวกเราอาลีมูฮัมหมัดวงวานมูฮัมหมัดไม่เคยจุดไฟนะครับในชะรอนในหนึ่งเดือนควันไฟไม่พวยพุ่งออกมาจากบ้านนบีอินฮัวอิลลัตัมรุวันมาอุนบีกินอินผาลำกับน้ำหนึ่งเดือนนะครับไม่ใช่นบีนะครับใครครับบรรดาภรรยาแล้วก็ลูกนบีใครบ้างในที่นี้เมื่อเช้านี้กินอินทผลัมกับน้ำหรือออกมาจากบ้านเอาน้ำลูบท้องมาวางข้างหน้าเนี่ยมีผมกินน้ำส้มเนี่ยจะกินน้ำส้มเนี่ยยังดีกว่านบีเพราะนบีกินน้ำเปล่าไม่ได้หมายรวมว่าอิสลามห้ามเราทะเยอทะยานแต่อิสลามบอกว่าทะเยอทะยานได้แต่อย่าละโมบโดยทำสิ่งฮารอมไงนบีบอกใกล้ๆวันสิ้นโลกผู้ศรัทธาจะไม่สนใจแล้วว่าเงินที่ได้มาฮาลาลหรือฮารอมวันนี้ก็จริงนะครับเงินไปให้เขาใต้โต๊ะรับใต้โต๊ะนี่ก็เงินฮารอมเห็นไหมเงินลิชวะนะหรือไปขายของตัดหน้าเขาไปโกหกสาบานเท็จทุกอย่างเหล่านี้เนี่ยมันเป็นของสิ่งที่ผิดไปโกหกไปหลอกเขาเอามาเป็นพนักงานพอเป็นทั้งงานเสร็จแล้วไปบริษัทไปไม่ได้เอ้าปิดบริษัทพนักงานมาแต่เช้าเป็นไงอ่ะบริษัทไม่เปิดเนาะพี่น้องเราพอใจในสิ่งที่ตัวเองมีอัลฮัมดุลิลลาห์นบีของเราเองกินอินผาลัมกับน้องเป็นเดือนแล้วนับประสาอะไรกับเรานะครับที่มีมากกว่านบีอย่าได้เหมือนเขาอย่ามีเหมือนเขาผมไปอ่านหนังสื
ท้ายนี้นะฮะไปอ่านหนังสือเล่มหนึ่งเขาบอกว่า30วิธีที่ทำให้มีความสุขกับ30วิธีที่ทำให้มีความเศร้าโศกหรือความทุกข์หนึ่งในความสุขก็คือไม่เป็นหนี้โดยเฉพาะหนี้อีออนอีออนไม่รู้ผัวใครนะเนี่ยโดยเฉพาะเป็นหนี้เพราะอะไรพอเรากดบัตรเนี่ยมันสนุกมือใช่ป่ะซื้อของมือเติบแต่วันที่จะต้องไปคืนเขาต้องจ่ายดอกเบี้ยเขาหนังสือบอกว่าวันนี้ขอโทษนะครับแม้กระทั่งกางเกงชั้นในของผู้ชายยังต้องผ่อนเลยซื้อผ่อนทำไมอยากได้เหมือนเขาอ่ะมีเหมือนเขาอยากได้เหมือนเขาไม่เอาครับพี่น้องโบราณบอกว่าเห็นช้างขี้อย่าขี้ตามช้างนั่นน่ะถูกเราพอใจในสิ่งที่เรามีภูมิใจในสิ่งที่เรามีอัลฮัมดุลิลละห์นบีเนี่ยใส่เสื้อปะนะนบีเนี่ยปะเสื้อเนี่ยปะเรามีชุดแค่นี้แล้วเราไปงานนิกะห์เสื้อเราสะอาดเสื้อเราจะเก่าแต่สะอาดไม่มีนายิสเราภูมิใจในสิ่งที่อัลลอฮ์ให้อัลฮัมดุลิลละห์พี่น้องแล้วเราจะมีความสุขแต่ถ้าเรามีอยากมีเหมือนคนอื่นอยากได้เหมือนคนอื่นเนี่ยต้องระวังเนาะ Facebook เนี่ยแหละตัวที่ทำให้เรามีกิเลสเพราะ Facebook เขาเอากิเลสมาให้เขาเอากิเลสมาให้กิเลสเราก็มีกิเลสนะภาษาพุทธนะคือมีนับสู่พี่น้องรู้ไหมว่าสินค้าอะไรขายดีที่สุดด้วยเสื้อผ้าด้วยอันดับต้นคืออย่าลดความอ้วนผมถามว่ามุสลิมมีลูกทรงเสียแล้วไงต่อนบีบอกใครเป็นเพื่อนที่ดีสุดบนโลกดุนยาอุมมุกะซุมมะมันอุมมุกะซุมมะมันอุมมุกะแม่คือคนที่ดีสุดบนโลกดุนยานี้ถามใครอีกหลังจากนั้นแม่ของเจ้าถามจากนั้นอีกแม่ถามหลังจากนั้นพ่อแม่อุ้มคันไง1ที่นบีตอบ2แม่คลอดเรามา3แม่ให้นมแล้วเราเสียทรงเพราะปฏิบัติตามศาสนาเป็นตามที่นบีบอกอัลลอฮ์บอกที่นบีบอกเนี่ยตกลงเราเป็นคนดีของอัลลอฮ์ส่วนคนอื่นเรื่องเขาอีกยาหนึ่งที่ขายดียาทาแล้วมันขาวอ่ะผมก็ไม่ทราบไม่รู้ตรงไหนคิดนะครับยังไงไม่ทราบทำไมจักแร้มันต้องขาวโชยันจักรแร้เนี่ยว่าต้องขาวแต่เราเนี่ยออกจากบ้านไม่คุมฮิญาบใส่ขาสั้นแต่จักรแร้ขาวนะสมมุติอัลลอฮ์รักไหมคนประเภทนี้โอ้โหคนอื่นชมสวยหมดเลยแต่ไม่ได้คุมฮิญาบเนี่ยออกสวยสวยสวยจักรแร้ขาวแต่ว่าฝ่าฝืนอัลลอฮ์อยู่ไหนล่ะคือคนดีของอัลลอฮ์ไหนถามผู้ชายผมถามหลายคนแล้วเอาไหมได้ภรรยามานั่งแต่งหน้าทั้งวันนะครับอะไรก็ไม่ทำหยิบไม่ได้อยากแยงอยากแยงอยากแยงจับดูกระจกทั้งวันเอามาทำป้าทำไมครับกุรอานก็อ่านไม่เต็นละหมาดก็ไม่เอาออกจากบ้านสวยอย่างเดียวเราจะเอาลูกเขยไม่ออกออกจากบ้านหล่ออย่างเดียวผมนี่นะนกเกาะยังไม่ยุบเลยนะครับนกมาเกาะนี่ยังไม่หมาผมหมาต้องสมาร์ทอยู่บ้านนมาดยังไม่เอาอ่ะลูกเขยอย่างนี้จะเอาใช่ไหมครับอย่าโดน Facebook หลอกเป็นเราเนี่ยแหละเป็นผู้ศรัทธาเนี่ยดีที่สุดเนาะอ่ะเดี๋ยวเผื่อมีคำถามช่วงท้ายครับมีไหมฮะโอ้ไม่มีเลยเหรอมีคำถามไหมครับถามเองว่าเลยครับอ้าวลืมเลยครับครับครับ
อิหม่ามเนี่ยพี่น้องถามว่าอิหม่ามไปละหมาดจะนาซะอิหม่ามเนี่ยเขาละหมาดเร็วตักบีทแรกอัลลอฮฺวะบัดอ่านฟาติฮะคือแกทำศีลมั่นคงนะไปเร็วมาเร็วเค็มเร็วพี่น้องรู้ไหมการละหมาดจะนาซะเนี่ยถ้าหากว่าต้องช้าได้มากที่สุดยังต้องทำเลยทำไมอ่ะปะตายลูกละหมาดให้อยากละหมาดเร็วอ่ะใช่ปะถ้าจะยืดให้ช้ายังต้องทำเลยนะครับแต่มันทำไม่ได้ไงฉะนั้นการละหมาดต้องมีความกุชัวละหมาดยะนาซะต้องค่อยๆอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิค่อยๆเอาแหละถ้าสมมติว่าอิหม่ามละหมาดอ่านเร็วพออิหม่ามตักบีรเราก็ต้องย้ายตักบีรที่2ก็ศอลาวาตนบีเร็วอีกอ่ะก็ต้องขอดุอาแต่การนำของอิหม่ามก็รับผิดหมายถึงว่าก็มีอะไรนะผลบุญก็ลดน้อยลงไปอิหม่ามเนี่ยไม่ผิดนะแต่ผลบุญเนี่ยลดน้อยลงไปแต่เราเนี่ยในฐานะคนตามก็รู้สึกแหมนะละหมาดญะนาซะห์แต่แปลกในบ้านเราละหมาดญะนาซะห์เร็วแต่ดุอาหลังละหมาดญะนาซะห์ยาวไม่ยอมยกเลยทั้งที่นบีไม่ได้สอนให้ไปอ่านหลังที่ละหมาดญะนาซะห์นบีสอนให้เราขอดุอาในตักบีรที่3พอเพียงแล้วเห็นไหมเราสลับกันเวลาเราคุตบะห์วันศุกร์คุตบะห์ยาวบางที่นะครับ45นาทีมีบางที่ไม่ต้องเอ่ยนะฮะ1ชั่วโมงพี่น้องที่เป็นคนเนี่ยเขาจะไปทำงานต่อเขาถามอาจารย์คุตบะห์ชั่วโมงเนี่ยผมว่ามันยาวไปนะเขาบอกว่าที่นี่เป็นแบบนี้ถ้าไม่ประสงค์จะมาก็ไปละหมาดที่อื่นเอาเขามีนบีเนี่ยทำแต่เราประกาศสลัฟซุนนะห์นะซุนนะห์เนี่ยซุนนะห์นะแต่เวลาละหมาดคุตบะห์เนี่ยชั่วโมงพอเวลาละหมาดกุลฮุวัลลอฮ์อินนาอะตอยนาจบข่าวละหมาดเนี่ยคุตบะห์20 25นาทีพอแล้วรวมดุอาด้วย30อ่ะไม่ใช่45 1ชั่วโมงมีจริงๆนะครับพี่น้อง45นาทีเนี่ยยาวแล้วบางทีเนี่ยคอเตบางคนนี่30เรื่องอยู่ในคุตบะห์แล้วมันจะจบยังไงอ่ะพอนึกได้เรื่องนี้ก็เอาเรื่องนั้นขึ้นมาเอาสักเรื่องนึงแล้วก็ให้จบไปดีกว่ามั้ยอ่ะสมมติพูดเรื่องหนี้สินก็หนี้สินไปเลยไม่ใช่หนี้สินปุ๊บอ้าวไปเรื่องชิริกอ้าวไปเรื่องไปเที่ยวสงกรานต์อ้าวไปเรื่องนู่นเที่ยวลอยกระทงเอามาเรื่องนินทาชาวบ้านตกลงคอเตบจะเอาเรื่องอะไรการที่ไม่ถือโพยเนี่ยไม่ได้หมายรวมว่าจังนะไม่ถือโพยได้แต่ต้องมีลำดับขั้นตอนในการเรียงลำดับในการให้กับพี่น้องที่มาฟังเนาะฉะนั้นอันเนี้ยอิหม่ามถือว่ามีความบกพร่องในหน้าที่นะครับแต่เขาไม่ได้เป็นอิหม่ามประจำเขาอาจจะเป็นอิหม่ามเฉพาะยะนาซะห์ก็คือเขาอาจจะเป็นลูกเป็นพ่อเป็นญาติเขาอาจจะประมาทก็เป็นบ้านะผลบุญของเขาก็จะลดน้อยลงไปแต่ถ้าเป็นอิหม่ามประจำมัสยิดนมาดให้เนี่ยผมเชื่อว่าเขาจะไม่อ่านเร็วนะครับผมเชิญเลยครับครับแป๊บนึงนะฮะครับครับครับพี่น้องถามอย่างนี้ครับว่ามีผู้หญิงสองคนเขาทะเลาะกันเอานางกอแล้วกันนะครับทะเลาะไปนางกอก็เอาหินเนี่ยคว้างนางขอแต่ว่ามันไปโดนกับผู้หญิงอีกคนหนึ่งนะซึ่งเป็นอะไรกันนางขอก็แล้วแต่เนี่ยนะฮะแล้วก็จนกระทั่งแท้งลูกใช่ป่ะฮะจนกระทั่งแท้งลูกถามว่านางกอที่คว้างหินเนี่ยผิดไหมข้อที่หนึ่งนะครับในกฎหมายอิสลามเนี่ยถ้าไม่เจตนายังไม่มีความผิดเจตนาเนี่ยจะขว้างนางขอใช่ไหมแต่ถ้านางขอได้รับบาดเจ็บนางกอเนี่ยผิดแน่นอนแต่ถามว่านางขอนางกอเนี่ยโยนไปแล้วแต่ไปโดนอีกคนหนึ่งที่เป็นมุสลิมะที่ตั้งครรภ์อยู่อันเนี้ยไม่ได้เจตนาไปโดนเขาไม่ผิดที่ไม่เจตนาแต่ผิดที่เป็นเหตุทำให้ลูกเขาแท้งอันเนี้ยต้องเสียดียะเสียค่าปรับเสียค่าปรับนะครับต้องไปขอมาอัพขอโทษขอโพยแล้วก็ต้องเสียค่าปรับแล้วให้รู้นะครับว่าการโมโหเนี่ย
มันส่งผลด้วยเหตุผลนี้ลูกทั้งคนเนาะนะเข้าใจนะนะทางอิสลามก็คือต้องเสียค่าปรับครับค่าปรับก็คือแล้วแต่ว่าในประเทศนั้นๆเนี่ยนิดนึงนะครับในประเทศอิสลามนั้นๆเนี่ยเขามีฮุกมเขียนบทบัญญัตินี้เรื่องนี้ว่าอย่างไรค่าปรับในอิสลามในสมัยนบีก็คือขึ้นอยู่กับว่าเจ้าของคนท้องเนี่ยเรียกเท่าไหร่ฉันขอล้านหนึ่งนี่ลูกฉันทั้งคนต้องให้เขานี่ต้องให้เขาเนี่ยถ้าเป็นกฎหมายอิสลามนะแต่ว่าในเมืองไทยเนี่ยมันต้องใช้กฎหมายไทยซึ่งในกฎหมายไทยผมไม่รู้ว่าแบบนี้เนี่ยเขาต้องเสียอะไรนะสินไหมทดแทนเนี่ยเท่าไหร่นะเข้าใจนะมีคำถามต่อไหมฮะประเด็นนี้นะยังก็ยังไม่เสร็จครับครับหมายถึงยังไงฮะเอาใหม่หมายถึงว่าคำว่าชดใช้ในที่นี้หมายถึงว่าก็แล้วแต่ว่ามุสลิมะที่ตั้งครรภ์เนี่ยแล้วเสียลูกแท้งลูกเนี่ยเรียกค่าเสียหายจากคนขว้างเท่าไหร่นึกภาพออกใช่ไหมครับไม่เกี่ยวกับว่าเขาต้องมีลูกต้องมาเลี้ยงดูเราตอนแก่อันนั้นตัดไปแล้วเพราะลูกตายแล้วแต่ให้รู้ว่าเราเนี่ยมีสิทธิ์เรียกร้องเขาได้เนี่ยล้านหนึ่งสองล้านเรียกไปเลยแล้วพอขึ้นศาลเขาจะต่อรองยังไงอันนี้พูดถึงกฎหมายไทยนะเอาเราพูดถึงความเป็นจริงนะเพราะว่าในเมืองไทยไม่ใช่กฎหมายอิสลามนะแต่กฎหมายอิสลามก็จะมีบอกให้เสียค่าดียะเนี่ยแหละครับก็คือค่าปรับแล้วแต่เราจะเรียกครับครับอ๋อครับอ๋อข้างหลังนิดนึงนะเขามาถามแป๊บนึงกะแป๊บนึงในคุตบะห์ที่2เนี่ยต้องยกมืออย่างนี้ไหมขอเตบนะบอกได้เลยนะว่าไม่มีแม้แต่หะดีษบทเดียวนะครับให้ยกอย่างนี้แต่ซอฮาบะห์บอกว่าให้เรายกแบบนี้หมายถึงขอเตบนะครับฉะนั้นขอเตบไม่มียกแบบนี้นะไม่เอาพี่น้องไปบอกเขาว่าขอหะดีษมาสักบทนึงไม่มีครับต้องยกแบบนี้ยกนิ้วชี้แบบนี้อันนี้เป็นซุนนะห์ของท่านนบีนะครับต่อข้างหลังครับตามอะไรกุมค่ะอาจารย์สลามครับถามนอกเรื่องนิดนึงอ่ะนิดเดียวคือถ้าเราเนี่ยโดนมีดบาดอ่ะแล้วเป็นแผลเลือดออกต่อปัตเตอร์ปะปรากฏว่าเวลาอาบน้ำละหมาดเราก็ต้องดึงออกพอดึงออกเลือดมันก็ออกอีกทีนี้ถ้าเราแปะไว้อย่างนั้นเราละหมาดอาบน้ำละหมาดไปเลยล้างไปบนพัตเตอร์เลยหรือว่าจะต้องทำตะยามุมคะครับในกรณีที่แผลเนี่ยโดนน้ำไม่ได้อันนี้ให้ปิดไปแล้วก็ลูบไปเลยแต่ในกรณีที่โดนน้ำได้ต้องแกะออกฉะนั้นในกรณีที่เล่ามาให้ฟังเนี่ยคือโดนน้ำไม่ได้ก็ลูบไปเลยครับเขาเลยนะเพราะไม่มีปัญหาเลยนะครับถ้าใส่เฝือกก็ลูบบนเฝือกไปเลยเป็นอาบน้ำละหมาดตามปกติตามปกตินี่แหละแล้วก็ลาดลงไปทับผ้าเป็นแผลสมมติว่าโดนบาดตรงนี้ใช่ไหมอะไรเขาเรียกอะไรนะพลาสเตอร์นะแปะอยู่เราก็ล้างปกตินี่เลยไม่มีปัญหาแต่ประการใดนะเข้าใจใช่ไหมครับสักกันรอค่ะครับผมต่ออ่ะครึ่งกว่าแล้วเนาะอ๋อเดี๋ยวเรามากันแล้วเนาะโอ้ติดทางภาคเหนือเนาะวันนี้ไว้เพียงแค่นี้อินชาอัลเลาะห์2เดือนค่อยเจอกันใหม่เนาะวะบิลลาฮิตอฟีกวันนิดายะอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮู